แอป LINE สามารถเลือกลบข้อมูลไฟล์รูปภาพวิดีโอแบบแยกตามแชทได้แล้วไม่ต้องลบทั้งหมดก็ได้พื้นที่ในเครื่องกลับคืนมาเดี๋ยวตามไปชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่อยากเคลียร์พื้นที่ในเครื่องนะคะเราสามารถเข้าไปลบข้อมูลบางอย่างในไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นแคชไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือว่าประวัติการแชทที่อยู่ในไลน์นะคะเพราะว่าประวัติพวกนี้ก็จะเป็นการกินพื้นที่ในเครื่องเช่นกันซึ่งตอนนี้นะคะแอป LINE เขามีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามานะคะมีการเพิ่มเข้ามาสักพักแล้วแหละเป็นการเลือกลบตามแชทนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือว่าแคชเราไม่ต้องเลือกลบทั้งหมดแต่ว่าเราเลือกลบแบบแบ่งตามแชทได้ส่วนวิธีการเดี๋ยวลุงนิกมาทำให้ดูเลยค่ะวิธีการทำนะคะเราก็เข้ามาที่แอป LINE ก่อนค่ะแล้วก็เข้ามาที่หน้าหลักนะคะเข้าไปที่รูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าค่ะทีนี้ให้เลื่อนลงมานิดนึงค่ะเข้าไปที่แชทค่ะเลื่อนลงมาเราจะเจอกับคำว่าลบข้อมูลนะคะกดเข้าไปเลยทีนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีการแสดงข้อมูลแคชต่างๆหรือว่าขนาดไฟล์รูปภาพวิดีโอที่อยู่ในแอป LINE นะคะอย่างเช่นตอนนี้ของหนูนี้เนี่ยมีรูปภาพใน LINE อ่ะ 1.7 กิกะไบต์เลยแล้วก็ LINE เนี่ยใช้พื้นที่เครื่องไปประมาณ 7.55 กิกะไบต์นะคะถ้าใครที่มีพื้นที่ในเครื่องน้อยเนี่ยต้องเข้ามาเคลียร์บ้างนะคะเฉพาะรูปนี้เนี่ยมีข้อมูลแคชไปแล้ว 1.5 กิกะไบต์นะคะเราสามารถเลือกลบแคชตรงนี้ได้เลยค่ะรอสักครู่นึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่นุกนิกได้กดลบข้อมูลแคชไปเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลแคชของนุกนิกเหลือ0 KB แล้วนะคะที่ด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าขนาดข้อมูลของ LINE ในเครื่องของนุกนิกเนี่ยเหลือแค่ 4.20 กิกะไบต์เท่านั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเคลียร์แคชเบื้องต้นนะคะทีนี้พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเจอกับคำว่าลบข้อมูลแยกตามแชทค่ะกดเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้เราสามารถลบข้อมูลแบบแยกตามแชทได้ไม่ต้องลบทั้งหมดค่ะเราก็เลือกมาสักหนึ่งอันที่เราไม่น่าจะได้ใช้งานแล้วนะคะอย่างเช่นอันนี้กดเข้าไปนะคะรอแป๊บหนึ่งก็จะมีการประมวลมาว่าในกลุ่มนี้นะคะรูปภาพเนี่ยมี 14.5 เมกะไบต์นะคะแล้วนุ้งนิกอยากจะลบรูปภาพออกไปหมดเลยนุ้งนิกก็กดลบได้เลยค่ะหรือในบางอันนะคะก็จะมีวิดีโอข้อความเสียงไฟล์แล้วก็สามารถเข้ามากดลบตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันนึงละกันนี่นะคะก็กดลบได้เลยสามารถกดลบแคชในแต่ละห้องแชทได้ด้วยนะคะเราก็สามารถกดลบได้หรือว่าด้านล่างสุดค่ะลบข้อมูลแชทและข้อความแชททั้งหมดนะคะสามารถกดลบได้เลยทีนี้ห้องแชทก็จะหายไปแล้วก็ข้อมูลแคชทุกอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะหายไปทั้งหมดเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพิ่มพื้นที่ใน iPhone แบบง่ายๆเลยใครที่ใช้งานแอป LINE บ่อยหรือว่าใช้งานมานานแล้วก็แนะนำให้เข้าไปลบข้อมูลพวกนี้บ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ